ภูเก็ตเจ้าภาพแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อเสริมการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนายกนกศักดิ์กำมเกิดหัวหน้าคณะผู้จัดงานการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อเพื่อการกรุศลนายบุญภัยสาลบุญสมผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลไม้ขาวนายชาุวัตรกระบี่ทองผู้จัดการอิสุสุสาขาเกาะแก้วนายแมนอาลีแอ เจ้าหน้าที่นายสนามแข่งขันนายทัพวริศสุขสวัสดิ์เจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิอาสาสมัครร่วมกันอยู่ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อเพื่อการกุศลภายใต้ชื่องาน w i l อ War Adventure สคูณ4ภูเก็ตในระหว่างวันที่5ถึง6มีนาคม2559น้าบณบริเวณแยกสนามบินเก่าริมถนนเทพกษัตรีนายกนกศักดิ์กล่าวว่าเนื่องด้วยทั้งกลุ่มวอลสี่คูณสและคณะผู้จัดงานได้ร่วมกันจัดการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อเพื่อการ ในชื่องาน We War Adventure 4 x 4ภูเก็ตในระหว่างวันที่5-6มีนาคม2559ณบ,บริเวณแยกสนามบินเก่าริมถนนเทพกษัตรีในการจัดการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและจัดหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลืองานกู้ภยัยให้แก่อาสาสมัครมูล,ลนิธิร่วมกัน,นอยู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรทางถนนที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากปัจจุบันในจังหวัดภูเก็ตมีผู้ใช้รถบนท้อง ท้องถนนค่อนข้างมากมีทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเมื่อเกิดอุบัติเหตุเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลืองานกู้ภยัยยังไม่เพียงพอทําให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นไปด้วยความล่าช้าทางคณะผู้จัดงานจึงเล็งเห็นความสําคัญของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานช่วยเหลืองานกู้ภยัยเพราะการทํางานที่มีความรวดเร็วนั้นสามารถช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้มากขึ้นทําให้ความสูญเสียลดน้อยลงในการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อในครั มีประเภทการแข่งขันทั้งหมด5รุ่นการแข่งขันซึ่งประกอบด้วยรุ่นปีกนกรุ่นคานแข็งรุ่นเที่ยวป่าทั่วไปรุ่นเที่ยวป่าโอเพนและรุ่นซูเปอร์โอเพนอีกทั้งภายในวันงานจัดการแข่งขันยังมีการแสดงฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินเต็มนาวาและวงกินรีให้ผู้เข้าร่วมได้รับชมและร่วมสนุกตลอดงาน ทั้งนี้ในการจัดการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อเพื่อการกรุศลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ระดมเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือกับทางมูลนิธิร่วมกตัญยูเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตในช่วงไฮซีซั่นและเป็นการตอบรับนโยบายของทางจังหวัดที่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้ดีขึ้นเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเกิดการพัฒนาในด้านที่ดีต่อไป